ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่เค้กโรของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่เค้กโรแบบม้วนปกติใช่เพราะว่าข้างในของเราเนี่ยมีพุดดิ้งอาจารย์เมย์เนี่ยแอดวานซ์มากขนาดเอาพุดดิ้งใส่ลงไปในโรด้วยขั้นตอนแรกด้วยความที่เค้กโรของเราเนี่ยเป็นพุดดิ้งโรแบบไทยๆนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าปกติแล้วในเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะมักจะใส่น้ำมันลงไปเราสองคนเลือกใช้เป็นน้ำมันคุณภาพดีค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวใส่ไข่แดงค่ะเป็นสูตรเค้กที่แยกไข่ขาวและไข่แดงส่วนนี้เป็นส่วนผสมไข่แดงจากนั้นเราจะคนส่วนผสมของเราก่อนพูดถึงชิฟฟ่อนเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กค่ะเราสองคนเลือกใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นคุณผู้ชมตรงนี้มีรูปริบบิ้นตรงนี้แล้วก็มีแถบคาดสีชมพู TFM นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคเราจะเห็นส่วนผสมที่มีไข่แดงของเราข้นแบบนี้แล้วเราจะมาตีส่วนผสมไข่ขาวกับน้ำตาลกันโอเคไข่ขาวนะใส่ลงไปอ่างครึ่งตีใส่ครีมมาทาทาโอเคค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปเลยนะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆแบ่งส่วนผสมไข่ขาวของเราใส่ลงมาในนี้เดี๋ยวนี้คนชิฟฟ่อนเก่งเลยเนาะแม่เราสอนมาหลังจากที่ใช้ตะกร้อมือจนกระทั่งส่วนผสมค่อนข้างเข้ากันได้ดีแล้วเราจะต้องใช้พายางปาดก้นอ่างอีกรอบนึงเสมอเพราะมันจะมีริ้วของไขมันที่ยังไม่เข้ากันค้างอยู่โอเคให้นะ Thank youเอาละค่ะระหว่างที่เรารอเค้กของเราอบในเตาอบเนี่ยนะคะเราจะมาทำส่วนผสมพุดดิ้งกันในการทำพุดดิ้งเนี่ยส่วนผสมที่เป็นหัวใจของพุดดิ้งเลยเนี่ยคือผงวุ้นค่ะคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้คือผงวุ้นตรานางเงือกโอเคใส่น้ำเข้าไปหม้อวันนี้ที่เราใช้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นหม้อด้ามของเราวันนี้เป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นค่ะขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาใส่แป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วในมูสต่างๆของเราเป็นเม็ดๆไหมการที่ทำให้แป้งข้าวโพดไม่มีเม็ดเนี่ยทำง่ายมากเลยนะคือเอาน้ำตาลทรายมาผสมน้ำตาลทรายสูตรที่เราต้องใช้อยู่แล้วแหละในส่วนผสมเราก็แค่ผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนตามด้วยใบเตยมัดปมค่ะพุดดิ้งของเราเป็นพุดดิ้งแบบไทยหน่อยเพราะฉะนั้นกะทิดีๆสำคัญมากเลยนะหลายครั้งเวลาใส่เสร็จปุ๊บอุ๊ยกะทิมีกลิ่นแต่บอกเลยว่าอัมพวากะทิแท้ 100% ไม่มีแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าเป็นกะทิที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกส่วนผสมนี้ตั้งไฟเดือดถึงใส่ผลไม้กับมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวนานาจะมาหั่นเค้กที่เราเอาจะออกจากเตาอบกันค่ะเค้กนำออกจากเตาอบแล้วคว่ำ
เราจะแบ่งเค้กของเราเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นส่วนที่โรอยู่ข้างล่างและส่วนที่2เป็นส่วนที่ปิดอยู่ข้างบนใช่อ่ะโอเคสมผสมเดือดแล้วนะใส่มะพร้าวอ่อนกับขนุนไปเลยเราจะตักตัวพุดดิ้งของเราใส่ลงไปในเค้กตักตอนร้อนๆเลยนะค่ะจากนั้นเอาส่วนผสมเค้กของเราส่วนนี้ปิดข้างหน้ากดเขานิดนึงนะคะให้ส่วนผสมของพุดดิ้งเราเนี่ยติดเหมือนกาวกับเค้กโอเคกดเข้าไปเสร็จแล้วปิดไว้นะคะถึงก็เข้าตู้เย็นเลยหลังจากได้โรของเราแล้วนะคุณผู้ชมนำส่วนผสมของเราเข้าตู้เย็นค่ะอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะพุดดิ้งโรของเรา2คนเรียบร้อยแล้วค่ะแนะนำว่ารับประทานแบบเย็นๆจะอร่อยมากเราไม่ได้กินขนุนนานแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นผลไม้ที่หวานขนุนได้เคี้ยวแล้วก็ตัวเค้กนุ่มพุดดิ้งหอมมากยังไงลองเอาสูตรของเรา2คนไปทำกันดูนะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่รับรองความอร่อยเลยแหละว่าอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับที่จะมีกลิ่นอายของผลไม้อย่างสับปะรดลิ้นจี่และก็น้ำมะพร้าวนะครับเค้กมะพร้าวหน้าช็อกนิ่มตำรับนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามันอร่อยจริงๆนะแล้วก็ทำง่ายมากและมะพร้าวที่ใช้เนี่ยก็เป็นมะพร้าวขาวอบแห้งเราสองคนมีเมนูชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสมูสมาฝากกันค่ะ